หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานอ้างอิงเจ้าหน้าที่ของทางการสหรัฐที่ไม่เปิดเผยชื่อบอกว่ารัสเซียกำลังถอนทหารบางส่วนจากยูเครนซึ่งไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดนะคะเพื่อจะมารับมือปฏิบัติการโจมตีข้ามพรมแดนของยูเครนที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีแนวโน้มว่าจะยังดำเนินต่อไปค่ะเช่นเดียวกับสำนักข่าว Politico Europe ที่รายงานอ้างอิงเจ้าหน้าที่รัฐบาลเคียฟว่ารัสเซียถอนกำลังทหารเพียงไม่กี่หน่วยออกไปเพื่อเสริมแนวรบในภูมิภาคเคิร์สโดยรัฐมนตรีกลาโหมลิทัวเนียเผยระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนค่ะว่ารัสเซียกำลังเคลื่อนกำลังพลจากแคว้นคาลินินกราดดินแดนที่ปกครองของรัสเซียอยู่ริมชายฝั่งทะเลบอลติกไปยังภูมิภาคเคิร์สทั้งนี้นะคะแคว้นคาลินินกราดถือว่าเป็นดินแดนรัสเซียที่ไม่ได้มีอาณาเขตติดกับรัสเซียโดยตั้งอยู่ระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียนี่ก็เลยกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในยุโรปขณะเดียวกันเมื่อวานค่ะรายงานบอกว่ากองทัพรัสเซียเริ่มโจมตีโต้กลับผู้รุกรานด้วยขีปนาวุธโดรนแล้วก็ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศซึ่งผู้บัญชาการระดับสูงของรัสเซียเผยว่ามีส่วนช่วยชะลอการรุกคืบของกองทัพยูเครนได้ในขณะที่ความเคลื่อนไหวของฝากฝั่งยูเครนค่ะประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เปิดเผยว่าหมู่บ้านและชุมชน74แห่งในเคิร์สตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพยูเครนแล้วและการจู่โจมก็จะเดินหน้าต่อไปโดยได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจขั้นต่อไปนอกจากนี้ผู้นำยูเครนบอกนะคะว่าตลอด1สัปดาห์ของปฏิบัติการรุกข้ามพรมแดนกองทัพยูเครนสามารถจับกุมทหารรัสเซียได้จำนวนหนึ่งซึ่งเฉลยศึกเหล่านี้ก็จะถูกนำไปต่อรองกับรัสเซียให้มีการปล่อยทหารยูเครนที่ถูกจับตัวไปได้ก่อนหน้านี้ส่วนกระทรวงต่างประเทศยูเครนออกมาระบุว่ายูเครนไม่ได้สนใจเรื่องการยึดครองดินแดนในภูมิภาคเคิร์สในระยะยาวและพร้อมจะยุติภารกิจทันทีถ้ารัสเซียยอมทำตามข้อตกลงสันติภาพด้วยเงื่อนไขที่เป็นธรรมขณะเดียวกันมีรายงานค่ะว่าดิมิทรีโปลิยันสกี้รองเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติได้ขึ้นพูดต่อที่ประชุมนะคะแสดงความไม่พอใจที่บรรดาชาติตะวันตกรวมไปถึงพันธมิตรของยูเครนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฝรั่งเศสหรืออังกฤษปิดปากเงียบกรณีที่ทหารยูเครนบุกเข้ามาก่อเหตุโจมตีถึงในแผ่นดินรัสเซียขณะที่รองโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนหรือว่าการเตรียมบุกโจมตีแผ่นดินรัสเซียของยูเครนค่ะส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐแสดงความเห็นว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากหลังจากที่ถูกทหารยูเครนบุกไปถึงถิ่นที่มีการโจมตีในแคว้นเคิร์สค่ะI've spoken with my staff on a regular basis, probably every 4 or 5 hours for the last 6 or 8 days, and it's creating a real dilemma for Putin. And we've been in direct contact, constant contact with the Ukrainians. That's all I'm going to say about it while it's active.ยังคงติดตามภารกิจของยูเครนต่อเนื่องนะคะซึ่งนักวิเคราะห์เป็นกังวลค่ะว่าถ้ารัสเซียเริ่มปฏิบัติการโต้กลับยูเครนจะรับไหวหรือเปล่าเพราะขณะเดียวกันการสู้รบในแนวรบฝั่งตะวันออกของยูเครนก็ไม่ได้มีสัญญาณว่ารัสเซียจะลดระดับความรุนแรงลงด้วยค่ะ